This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับโทรศัพท์มือถือเครื่องที่พี่อ้อยใช้อยู่เนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยเป็นเครื่องที่เท่าไหร่จำได้ไหมไม่เท่าไหร่อะค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะแต่จำจำนวนได้ไหมสี่หรือห้าเลยสี่หรือห้าใช่ไหมผมนี่นับไม่ถ้วนเลยนะแล้วล่าสุดนี่ก็เพิ่งไปซื้อมาใหม่ซื้อมือถือมาอันหนึ่งแต่อันเก่าก็จริงๆก็ยังใช้ดีทุกอย่างเลยนะแต่สาเหตุที่ต้องซื้อใหม่เพราะเหตุผลเดียวเลยคืออันเก่าที่ใช้มาเนี่ยคืออยู่มาวันหนึ่งครับแบตเสื่อมโอ้โหแบตเสื่อมครับพี่อ้อยเคยเคยไหมเคยอยู่แล้วเพราะว่าพี่อ้อยเป็นคนใช้ของแบบไม่พังก็ไม่ทิ้งอ่ะก็เลยมันไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแบตเนี่ยมันจะเสื่อมแล้วบางทีก็หาซื้อยากด้วยนะใช่ไหมหมายถึงว่าหาซื้อแบตหรือหาซื้อแบตยากสมัยนี้ถ้าแบตเสื่อมมือถืออ่ะเขาจะเปลี่ยนแบตใหม่ไหมเปลี่ยนแบตใหม่ใช่ไหมมีเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเขาก็จะมีของแท้เนาะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าช่วงระยะเวลาถ้าสมมติว่าเป็นรุ่นที่เก่ามากเขาก็จะไม่ผลิตละไม่มีแล้วก็ซึ่งสมัยนี้เนี่ยนะพี่อ้อยนะเอาเข้าจริงคนจำนวนมากนะโทรศัพท์ถ้าใครเคยใช้มือถือรุ่นยุคโบราณเลยนะรุ่นแรกเลยเนี่ยตัวโทรศัพท์นี่เป็นแสนนะเป็นแสนแล้วแบตเนี่ยก้อนหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นหนักด้วยแล้วแบตเตอรี่เนี่ยก้อนละเป็นหมื่นเลยเกือบหมื่นแค่สมัยนี้เป็นพันก็บ่นละใช่แล้วแบตสมัยก่อนเนี่ยนะเครื่องเป็นแสนเนี่ยแบตสำรองเนี่ยก้อนละเกือบหมื่นเนี่ยโทรได้แค่2ชั่วโมงก็หมดแล้วนั่นแหละไม่จุไม่เก็บไฟมากด้วยนะแล้วก็มันมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดคนโทรศัพท์แบตเสื่อมนี่หลายคนเขาไม่เปลี่ยนแบตแล้วนะเปลี่ยนมือถือเลยเปลี่ยนมือถือเลยเขาบอกคุ้มกว่าอ๋อเหรอคะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่แล้วก็อาจจะเจอปัญหาอย่างที่ว่าด้วยก็คือว่าอะไรไม่มีนู่นนี่นั่นเพราะว่าบริษัทที่เขาทำโทรศัพท์มือถือเนี่ยสมัยนี้เนี่ยเขาไม่มีช่องให้เราเปิดง่ายๆเพื่อเปลี่ยนแบตนะใช่สมัยก่อนเนี่ยต้องไปให้เขาทำในยุคนึงก่อนหน้านี้เนี่ยเราเปิดง่ายๆเพื่อเอาแบตสำรองใส่ได้เพราะมันเสื่อมเร็วมันเสื่อมเร็วคือเขาเรียกอะไรอายุการใช้งานต่อครั้งมันไม่มากคือชาร์จเต็มเนี่ยวันหนึ่งคุย 2-3 ชั่วโมงก็ต่อเนื่องก็หมดแล้วเขาก็เลยยุคนั้นยังแต่ตอนนี้เขาพัฒนาแบตให้มีความจุมากขึ้นก็คือชาร์จเต็ม1ครั้งก็ประมาณว่าก็ใช้ได้วันหนึ่งแหละอย่างเงี้ยนะหรือบางยี่ห้อนี่บอกใช้ได้เป็น7วันก็มีนะ อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าทั้งหลายที่พูดมาเนี่ยพี่อ้อยแบตเสื่อมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสมมตินะถ้าบอกว่าพี่อ้อยบอกว่าโทรศัพท์ปุ๊บใช้ไปเอ้าแบตเสื่อมค่ะวิธีที่เราใช้โทรศัพท์ก็คือโดยมากก่อนนอนเราก็จะชาร์จใช่ไหมใช่ค่ะหรือสมัยนี้ชาร์จเร็วตื่นเช้ามาก็เสียบชาร์จอาบน้ำเสร็จก็เต็มแล้วอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าพอเราเสียบชาร์จไปเนี่ยไม่ว่าจะชาร์จก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ตามทีเสียบปุ๊บพอได้เวลาปุ๊บเราก็เอามือถือมาดูปรากฏว่าไฟไม่เข้ามีค่ะมีก็คือว่าแบตเสื่อมมันเสื่อมจนไม่อยู่ในสภาพใช้งานละอย่างเงี้ยคำถามก็คือถ้าโทรศัพท์แบตเสื่อมเราต้องทำยังไงพี่อ้อยก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าไม่เปลี่ยนแบตก็เปลี่ยนเครื่องค่ะแล้วรอพรุ่งนี้ได้ไหมรอไม่ได้นะก็สมัยนี้มันต้องใช้ในการสื่อสารค่ะเพราะว่าโทรศัพท์สมัยนี้ถ้าแบตเสื่อมหรือเปิดไม่ได้เลยนี่นะพี่อ้อยรอพรุ่งนี้หรือที่หน้าไม่ได้เลยนะใช่ค่ะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่านัดหมายทั้งหมดอยู่ในนั้นใช่ เป็นชีวิตแอปพลิเคชันธนาคารอยู่ในนั้นทำอะไรไม่ได้เลยใช่ใช่จ่ายตังค่าก๋วยเตี๋ยว สมัยนี้ก็สแกนแล้วนะ ก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรอไม่ได้เลยมีอยู่วันนึงครับพี่อ้อยผมไปบรรยายที่ให้กับหน่วยงานนึงแล้วผมต้องการให้เขาเข้าใจเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งวิธีที่ผมทำก็คือผมเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะแบบ
ผู้ฟังบรรยายวันนั้นประมาณ 2-300 คนน่ะผมก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วผมก็ทำท่าแบบว่าเซลฟี่อ่ะค่ะเซลฟี่พอบอกพอยกขึ้นเซลฟี่ทุกคนก็โอ้วิดไว้แบบว่าเข้ามากรูเข้ามาจากหยุมเข้ามาร่วมเฟรมนะค่ะเซลฟี่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็เอาโทรศัพท์เนี่ยเก็บเข้าไปในกระเป๋าเสื้อนะแล้วหลังจากนั้นผมก็บอกทุกคนว่าทุกท่านครับผมอยากให้ทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำอะไรบางอย่างขอให้ทุกคนทำตามสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าผมจะหยิบโทรศัพท์ผมขึ้นมานะและพอผมทำอะไรก็ตามเนี่ยให้ทุกคนนับในใจ1 2 3 4 5แล้วค่อยทำตามอย่าทำตามทันทีและพอเข้าใจกติกาปุ๊บผมก็หยิบโทรศัพท์ผมก็ล้วงโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งครับพี่อ้อยแล้วผมก็ชูขึ้นสูงๆนะแล้วผมบอกว่าพร้อมแล้วครับทุกคนชูแบบผมชูขึ้นมาสูงๆปุ๊บทำตามสิ่งที่ผมทำนะครับคือผมยืนอยู่หน้าห้องประชุมครับแล้วห้องประชุมนั้นเป็นห้องที่ใหญ่มากแล้วมันก็มีเวทีที่ใหญ่มากผมอยู่ด้านหน้าเวทีผมไม่ได้อยู่บนเวทีทุกคนก็ชูมือถือขึ้นพอผมชูมือถือขึ้นปุ๊บผมบอกว่าพอผมทำอะไรบางอย่างให้นับ1ถึง5แล้วทำตามสิ่งที่ผมทำปุ๊บผมก็ทำตามนั้นเลยหลังจากนั้นผมก็ทำครับสิ่งที่ผมทำคืออะไรรู้ไหมอ้อยผมชูมือถือขึ้นเนี่ยแล้วผมก็เคลื่อนโทรศัพท์มือถือไปไกลประมาณสัก10กว่าเมตรเลยไปบนพื้นเวทีเสียงดังโครมเลยอ่ะล่อนไปเลยนะเสียงดังโครมแล้วผมก็นับ1 2 3 4 5ให้ทุกคนโยนมือถือตามผมไปบนเวทีทุกคนนิ่งเลยครับแล้วมองด้วยความตกใจเฮ้ยไม่มีใครทำเลยบอกทำไมไม่มีใครทำเลยอ่ะเขาบอกอาจารย์พังดิอย่างนั้นอ่ะแล้วก็แล้วอาจารย์ไม่กลัวมันพังเหรอค่ะผมบอกทำไมอ่ะทำไมคุณโยนไปแล้วทำไมถึงกลัวพังครับบอกอาจารย์อาจารย์รู้ไหมว่าโทรศัพท์มือถือราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้หมื่นสองหมื่นบางคนที่ซื้อล่าสุดนี่สามหมื่นเลยนะครับผมบอกว่าอ้าวคุณไม่กล้าโยนมือถือเพราะคุณกลัวมันพังใช่ป่ะค่ะเพราะว่ามันราคาหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเลยแล้วยังมีข้อมูลอยู่ในนั้นอีกคุณกลัวมันพังคุณก็เลยไม่โยนแต่ผมบอกว่าถ้างั้นผมถามใหม่ว่าไม่ว่าโทรศัพท์คุณจะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยถ้าผมถามว่าระหว่างโทรศัพท์มือถือกับชีวิตคุณอะไรมีคุณค่ามากกว่ากันเขาก็ตอบโหอาจารย์ก็ต้องชีวิตเราดิใช่ผมบอกนั่นไงเห็นป่ะมันเป็นคำถามที่มันควรถามป่ะล่ะมันไม่ควรถามนะค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอคุณบอกว่าชีวิตคุณมีค่ามากกว่าโทรศัพท์มือถือแต่พอผมให้คุณโยนโทรศัพท์มือถือคุณไม่ทำเพราะว่าคุณกลัวมันพังแต่พวกคุณรู้ไหมว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ตอบว่าชีวิตมีค่ามากกว่ามือถือเนี่ยกับมือถือเนี่ยทนุถนอมแบบสุดฤทธิ์น่ะจะโยนยังไม่กล้าโยนเลยกลัวพังแต่กับชีวิตน่ะทำทุกอย่างที่ให้พังที่ไม่กลัวร่างกายจะพังเลยไม่กลัวว่าชีวิตจะพังเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็งงเลยตอนนี้เออแล้วผมก็ลองให้เขาแบ่งกลุ่มนะพี่อ้อยแล้วก็ให้เขายกตัวอย่างว่าการโยนโทรศัพท์จะทำให้โทรศัพท์พังแล้วกับชีวิตเรามีอะไรบ้างที่เราทำแล้วจะทำให้ชีวิตเราพังให้เขาแบ่งกลุ่มแล้วก็แบ่งๆกันเองครับพี่อ้อยหูหลังจากนั้นพอแบ่งปันนี่นะก็ให้เขามาแต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนออกมาเล่าให้ฟังสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็คือว่าทุกวันเนี่ยเขาก็ทำสิ่งนั้นทั้งที่สิ่งนั้นทำให้ชีวิตพังยอมจำนนยกตัวอย่างเช่นอะไรไหมพี่ว่าอย่างเช่นมีพวกพนักงานหรือเจ้าหน้าที่สุภาพบุรุษหลายคนเนี่ยนอนดึกเพราะอะไรไปเที่ยวกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็อะไรเงี้ยคือสารพัดเลยอ่ะที่ทำไลฟ์สไตล์อ่ะวิถีชีวิตน่ะขับรถซิ่งขับรถซิ่งนะแล้วโอ้สารพัดเลยที่ทำให้ชีวิตพังอ่ะแล้วทีอย่างนี้ทำแต่ให้โยนมือถือไม่โยน
อ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าทำชีวิตแบบนี้แบตชีวิตก็เสื่อมแน่ๆเลยนี่ไงแล้วก็พอจริงๆตอนนี้เราต้องการพูดถึงแค่แบตเสื่อมนะพี่อ้อยการใช้โทรศัพท์มือถือทำมันมีวิธีในการใช้เพื่อทำให้แบตไม่เสื่อมแล้วมีวิธีในการชาร์จเพื่อทำให้แบตไม่เสื่อมทำให้ยืดอายุเราทำแต่กับชีวิตเราแบตเสื่อมทุกวันเนี้ยถ้าแบตเตอรี่ชีวิตคืออะไรพี่อ้อยถ้าพูดถึงแบตเตอรี่ชีวิตพลังชีวิตชีวิตที่มีพลังใช่ป่ะแล้วเรามีชีวิตแบบพอแบตเสื่อมเราต้องรีบซ่อมใช่ไหมแต่คนทุกวันเนี้ยพี่อ้อยพอวันเสาร์ที่หยุดงานเนี้ยวันจันทร์ก็ไปทำงานวันแรกพอเช้ามาทำงานวันแรกเราก็บอกตัวเองว่าโอ้ยไม่ไหวก็เสาร์อาทิตย์คือวันชาร์จไงพี่บีวันชาร์จแล้วพอวันจันทร์ก็ต้องเฮ้ยทำงานที่ก็คือแบตเต็มแล้วไงมาแล้วไงแบตเต็มไงแต่ในความเป็นจริงตื่นเช้ามาทำงานวันจันทร์รู้สึกยังไงวันจันทร์นี่ยังไม่ฟื้น นี่ไงก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดเพื่อจะได้พักผ่อนเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตพอวันจันทร์แบตเต็มเราก็ต้องพร้อมทำงานใช่ป่ะแต่พอวันจันทร์ปุ๊บเราบอกตัวเองว่าโอ้วันนี้วันจันทร์ต้องไปทำงานอีกแล้ววันจันทร์อีกละยังไม่อยากไปเลยตื่นไม่ไหวอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าอะไรรู้ไหมพี่อ้อยค่ะแสดงว่าแบตคุณไม่เก็บไฟเนี่ยใช่ไหมค่ะคือแบตไม่เก็บไฟชาร์จต้อง2วันวันจันทร์นึกว่าแบตจะเต็มบางคนไม่ใช่ชาร์จแค่2วันบางคนพักร้อนสมมุติ1สัปดาห์เนาะใช่ไปเที่ยวเริงร่าต่างประเทศต่างจังหวัดโอ้มีความสุขมากเลยมากเลยถ่ายรูปมาสวยงามโอ้มีความสุขพอกลับมาเริ่มทำงานวันจันทร์วันจันทร์แบตหมดไม่อยากเลยเบื่อหน่ายนี่ไงแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแบตเตอรี่ชีวิตพี่อ้อยคืออันนี้ที่พอพี่อ้อยพูดถึงผมนึกถึงเพื่อนผมคนหนึ่งเลยนะผมเพิ่งไปส่องเขาใน Facebook เนี่ย คือเขาไปเที่ยวต่างประเทศมา5วันนะพี่อ้อยแล้ววันแรกเลยเนี่ยที่เขาไปเนี่ยเขาอยู่ที่สนามบินนะแล้วเขาก็ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองกับแก๊งเพื่อนๆที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็พร้อมแคปชั่นว่าขอไปชาร์จแบตนิดหน่อย นี่ขอไปชาร์จแบตพลังขอไปชาร์จแบตนิดนึงเราก็นึกใจนี่แหละไปต่างประเทศ5วันเนี่ยไปชาร์จแบตเนี่ยได้พลังงานเต็มเต็มนะพอกลับมาถึงปุ๊บ5วันใช่พี่อ้อยกลับมาปุ๊บเครื่องลงถึงบ้านวันแรกปุ๊บคืนนั้นเลยโพสต์โอ้ยพรุ่งนี้ต้องไปทำงานวันแรก แบตหมดไม่อยากไปเลยโอ้อ้าวแบตเสื่อมเร็วมากเลยคือแบตเสื่อมเร็วมากมันจะแบตเต็มตอนที่ไม่ได้อยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ทำงานคนละสถานที่หรือเปล่าใช่เห็นป่ะค่ะแล้วผมมีข้อสังเกตอีกอันเรื่องแบตเสื่อมนะพี่อ้อยโทรศัพท์มือถือเนี่ยแบตเตอรี่เราโยงกับมือถือเนี่ยเป็นจริงๆเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีหลายชนิดแต่มือถือตอนนี้มันอยู่กับตัวเราที่สุดค่ะเวลาที่ชาร์จสมัยก่อนที่ผมเล่าให้ฟังว่าแบตเตอรี่สมัยก่อนเนี่ยต้องชาร์จทั้งคืนพอเช้ามาเต็มก็ใช้ได้ประมาณ3ชั่วโมงหรือล่าสุดก็ใช้ได้วันนึงแต่ต้องชาร์จทั้งคืนล่าสุดเขามี fast charge นะชาร์จเร็วเสียบปุ๊บแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวแบตเต็มแล้วนะแล้วก็มันมีเทคโนโลยีอันหนึ่งชาร์จโดยไม่ต้องมีสายใช่ไหมวางบนแท่นแล้วก็มันก็ชาร์จเลยไม่ต้องเสียบสายอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมก็เกิดความสงสัยว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขามีพัฒนาการให้ชาร์จง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบตเตอรี่ชีวิตเนี่ยพี่อ้อยวิวัฒนาการของแบตเตอรี่ชีวิตเนี่ยมันตรงกันข้ามกับแบตมือถือเลยนะใช่ค่ะการชาร์จเนี่ยใช้เวลามากขึ้น แล้วก็การชาร์จเนี่ยใช้งบประมาณมากขึ้นเรื่อยเพื่อจะชาร์จแบตให้เต็มเราต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต้องไปนอนโรงแรมแพงๆอะไรเงี้ยไม่ได้ไปคนเดียวด้วยไงพี่วีไปเป็นแก๊งต้องพาครอบครัวพาเพื่อนพาอะไรไปพากันไปหมดทั้งเวลาทั้งงบประมาณเพื่อชาร์จแบตใช่ไหมแล้วการชาร์จรอบใหญ่นี่ต้องไปต่างประเทศเลยนะใช่โอ้แล้วดันหมดเร็วอีกแล้วอ้าวชาร์จก็ไกลชาร์จลำบากค่าชาร์จก็เยอะค่ะแถม
แบตหมดเร็วอีกมันไม่น่าจะถูกแล้วนะพี่วีแบบฉะนั้นแสดงว่าทีนี้เรามาดูนี่เราพูดกันเรื่องแบตชาร์จไม่เข้าชาร์จยากข้างลำบากเยอะแยะมากมายแล้ววิธีแก้ทำไงพี่อ้อยค่ะจริงๆพี่อ้อยมองว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องสถานที่สิ่งแวดล้อมเนาะการที่เราพาตัวเองไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอ่ะเหมือนพาตัวเองออกไปนอกสิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่เดิมๆเพื่อไปรับอะไรใหม่ๆทิวทัศน์ใหม่ๆอาหารใหม่ๆสิ่งแปลกๆเพื่อให้ชีวิตมีพลังเพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรที่มันออกนอกสิ่งที่เราเคยทำจนเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็ในมุมของแล้วแต่เราอ่ะต้องรู้จักเก็บแบตตัวนี้ไว้ด้วยเป็นพลังคือถ้าสมมุติว่าเราไปเที่ยวเที่ยวแล้วเราก็มองว่าตรงที่เที่ยวนั้นอ่ะมันจบไปแล้วว่าฉันเสียดายจังเลยแล้วฉันต้องกลับมาใช้ชีวิตเดิมๆอีกแล้วอ่ะมันก็จะทำให้แบตเสื่อมโดยทันทีแต่ถ้าเราเก็บพลังตรงนั้นไปแล้วเราก็มองว่าวันเนี้ยถ้าเรามาใช้ชีวิตในพื้นที่เดิมของเราเนี่ยเพื่อเราจะมีสิ่งที่เป็นงบเป็นเวลาเป็นอะไรที่จัดสรรเพื่อเราจะไปชาร์จแบตอีกรอบนึง อันนั้นน่ะมันจะเป็นรางวัลชีวิตแต่ว่าถ้าเรากลับมามองว่าว้ายฉันต้องกลับมาในพื้นที่เดิมกิจวัตรเดิมงานเดิมเพื่อนเดิมฉันเบื่อฉันไม่อยากมันก็จะทำให้เราอะเฉาลงไปแล้วแบตเราจะเสื่อมลงไปทันทีไม่รู้พี่วีมองเหมือนกันไหมใช่เลยครับอันนี้ก็คือมันเราต้องกลับไปเจอทำไมเราถึงแบตเสื่อมเร็วรู้ไหมพี่อ้อยจริงๆแล้วไม่ใช่แบตเสื่อมเร็วหรอกไอ้กิจกรรมที่เราทำอะมันดูดพลังงานมันกินแบตเราคือจริงๆแล้วถามว่าแบตเสื่อมไหมจริงๆถ้าถามผมนะเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยอย่าไปแก้เรื่องการเปลี่ยนวิธีการชาร์จหรืออย่าไปแก้ด้วยการเปลี่ยนแบตแต่ว่าเราต้องไปแก้ด้วยกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันดูดพลังงานเพราะอะไรรู้ไหมพี่อ้อยคำเตือนในเนี่ยแนวคิดนี้ผมได้มาจากโทรศัพท์มือถือนี่แหละโทรศัพท์มือถือเวลาที่เราใช้แอปพลิเคชันเยอะๆนะพี่อ้อยบางทีมันจะมีแอปพลิเคชันบางอันที่เราเปิดแล้วเราปกติใหญ่เราเปิดแล้วเราก็แค่ปิดมันลงแต่มันไม่ได้ปิดนะแอปพลิเคชันนั้นมันยังทำงานซ่อนอยู่เบื้องหลังใช่ค่ะแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่มันก็จะมีคำเตือนว่าตอนนี้มีแอปพลิเคชันที่คุณไม่ได้ใช้แต่มันทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วมันกินแบตคุณอยู่8แอปจะให้เราช่วยปิดไหมอ๋อค่ะนี่ไงพี่อ้อยทำบ่อยเลยค่ะกุญแจมันอยู่ตรงนี้ว่าแบตเราไม่ได้เสื่อมแต่ว่าไอ้กิจกรรมที่เราทำอ่ะมันดูดพลังงานพลังงานเราก็เลยหมดเร็วทีนี้กิจกรรมอะไรที่เราทำงานแล้วดูดพลังงานเรางานที่เราทำที่เราไม่ชอบเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำงานที่ไม่ชอบโอ้โหอันนี้ตัวดูดพลังงานเลยใช่ไหมนั่นแสดงว่าต้องไปแก้ที่แบตหรือแก้ที่ไหนแก้ที่ตัวเรานี่แหละแก้ที่ตัวเราที่งานที่เราทำที่เราไม่ชอบเนี่ยเขาบอกมีวิธีอยู่สองวิธีก็คือเปลี่ยนไปหางานใหม่ที่ชอบคนเลือกวิธีนี้นะส่วนใหญ่แต่ถ้าเปลี่ยนไปหางานใหม่ที่ชอบมันไม่ได้หางานง่ายนะใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าที่ใหม่จะยังไงด้วยอาจจะหนักกว่าเดิมอาจจะดูดกว่าเดิมดูดกว่าเดิมดูดกว่าเดิมนี่เดี๋ยวข้อที่สองนะแต่ข้อแรกนี้ก็คือเปลี่ยนงานใหม่ถ้างานที่เราทำไม่ชอบมันเป็นโดนดูดพลังมีวิธีสองวิธีก็คือเปลี่ยนงานใหม่ไปหางานที่ชอบแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนงานใหม่ไปหาที่ชอบไม่ได้ต้องหาวิธีที่ทำยังไงที่ทำให้เราชอบงานที่เราทำอยู่มีอยู่แค่วิธีนี้สองอันเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้นะให้หยุดลองวิเกตอีก10รอบกลับมาแบตก็หมดอยู่ดีไม่ได้แก้ที่ปัญหาที่ไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงแล้วเมื่อกี้นี้ข้อที่สองที่พี่อ้อยกำลังพูดถึงก็คือบางทีเนี่ยไอ้ที่ดูดพลังงานเราไม่ใช่งานที่ทำแต่เป็นผู้ร่วมงานคนคนบางคนนี่ดูดพลังงานเรามากใช่เจอปุ๊บเรานี่ว่าโอ้โหไม่ไหวเขาเรียกว่ามนุษย์ท็อกซิกเจอคนที่
ที่ท็อกซิกอ่ะเป็นคนที่แบบว่ามีคนคิดลบคนที่แบบทำให้เราหมดพลังงานเนี่ยคือถ้าเราเจอแบบนี้เหมือนเดิมเคยมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งครับพี่อ้อยเขาโทรมาปรึกษาครับว่าอาจารย์ครับผมเพิ่งเข้าทำงานที่นี่ครับผมแป๊บนึงผมอยู่ผมคิดว่าผมคงจะต้องลาออกแล้วล่ะบอกทำไมล่ะเพราะว่าอาจารย์ครับหัวหน้าก็เป็นอย่างนั้นเพื่อนร่วมงานก็เป็นอย่างนี้นี่ๆๆอาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับผมบอกว่าข้อแนะนำข้อที่หนึ่งคือถ้าคุณย้ายงานเพราะคุณหนีใครบางคนคนแบบนั้นจะตามคุณไปทุกที่อุ้ยชอบหลอนหลอนจริงเพราะหัวหน้าที่ไม่ได้เรื่องเพื่อนร่วมงานที่ไม่เรื่องมีอยู่ทุกที่ใช่ถ้าคุณย้ายจากที่นี่คุณก็ไปเจอที่นู่นบอกอ้าวอาจารย์แล้วนี่ทำไงอ่ะหนีไม่พ้นเราจะต้องแก้ mindset ของเราที่มีต่อการปฏิสัมพันธ์กับคนด้วยความที่เราจะต้องพยายามเข้าใจเขาให้ได้ปรับที่ mindset เรานะฮะแต่ว่าเราจะปรับ mindset ของเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนขออนุญาตไม่ตอบใน EP นี้นะต้องไปตามไล่อ่านไปฟังใน EP อื่นๆเพราะมันเป็นเรื่องยาวกับอีกอันหนึ่งนะพี่อ้อยที่สำคัญที่สุดนะที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือแบตเสื่อมอย่าเน้นแต่เรื่องการชาร์จแบตให้เต็มหรือการเปลี่ยนแบตแต่ต้องดูว่าอะไรที่ดูดพลังงานเราใช่ไหมใช่ค่ะแต่สุดยอดของเคล็ดลับคือเลยนะพี่อ้อยลองนึกดูว่าสมัยก่อนนะพี่อ้อยในอดีตนะพี่อ้อยเคยขี่จักรยานตอนเด็กๆไหมเคยค่ะแล้วจักรยานในอดีตสมัยนี้ยังมีหรือเปล่านะไม่รู้นะค่ะจักรยานในสมัยก่อนมันจะมีไฟหน้าจักรยานอะที่ไม่ต้องใส่แบตเตอรี่อ๋อไม่แล้วมันจะไปเชื่อมโยงกับไอ้ที่เขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆไดนาโมอ๋อจากการปั่นใช่ไหมจากการปั่นพอทุกครั้งที่เราปั่นจักรยานเนี่ยไฟจะติดนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีงานบางอย่างครับพี่อ้อยที่เราทำแต่เราไม่งานที่เราทำนั้นไม่ดูดพลังงานเราแต่ในระหว่างที่เราทำอ่ะงานนั้นกลับมาเพิ่มพลังชีวิตให้เราอันนี้แหละเหมือนกับว่าเราจะต้องมีแหล่งพลังงานที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้เริ่มมีคนคิดแล้วนะพี่อ้อยรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าแต่ไม่ต้องชาร์จแบตใช่ใช่อ่านดูหลังคาเนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์ใช่ใช่ทุกครั้งที่วิ่งแล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งทุกครั้งที่วิ่งเนี่ยล้อจะหมุนแล้วล้อเนี่ยจะไปปั่นมอเตอร์เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้ากลับเข้ามาในรถอีกทีค่ะอันนี้อาจจะเป็นฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยๆนะแต่แนวคิดที่ผมมีก็คือว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าบอกตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ว่าแบตเสื่อมแบตหมดเนี่ยอย่าเน้นเรื่องการชาร์จแบตค่ะแต่ว่าสังเกตดูว่างานที่เราทำมันดูดพลังเราหรือไม่ถ้าเจอแก้ตรงนั้นกับอีกอันนึงที่สุดยอดคือหางานที่ทำหรือว่าหามุมพลังชีวิตหามุมทัศนคติมุมคิดในการทำงานที่ทุกครั้งเวลาที่เราทำงานเนี่ยงานนั้นน่ะมันเป็นงานที่ชาร์จแบตเตอรี่มันนอกจากไม่เปลืองไฟแล้วเนี่ยมันยังชาร์จแบตเตอรี่กลับเข้ามาในชีวิตเราอีกสุดท้ายเลยจริงๆเหมือนอะไรรู้ไหมพี่อ้อยเหมือนกับสิ่งที่เราทำเนี่ยพี่อ้อยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบว่าส่วนใหญ่เราจะมาบันทึกรายการเนี่ยวันอาทิตย์ซึ่งมันเป็นวันพักผ่อนของเราเพราะว่าวันธรรมดางานเราก็เยอะแต่ถามว่าการที่เราต้องเจียดเวลามาบันทึกรายการวันอาทิตย์เนี่ยพี่อ้อยเรารู้สึกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหมดกำลังใจไหมเราสนุกเออค่ะเพราะอะไรพี่อ้อยพี่อ้อยว่ามันมีคุณค่ากับผู้คนแล้วพี่อ้อยก็ใช้ชีวิตสามส่วนแบบนี้เหมือนพี่วีบอกเลยงานหน้าที่ทำไปงานแพชชั่นที่อยากทำวิทยากรสอนหรืออะไรก็ตามก็ทำไป อันที่สามคืองานจิตอาสาแล้วมีความสุขมากไม่เคยแบตเสื่อมเลยงานนี้ไม่ดูดพลังเราแล้วพี่อ้อยไม่ค่ะแล้วยิ่งเรามาทำเนี่ยมันจะยิ่งเติมแบตกลับเข้ามาในชีวิตเราค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับถ้าแบตเสื่อมอย่าเริ่มด้วยการไปชาร์จแบตหรือว่าเปลี่ยนแบต
ลองสังเกตดูก่อนว่าเราทำอะไรที่มันดูดพลังงานเราแก้ตรงนั้นหรือวิธีแก้เด็ดขาดสุดก็คือหาโอกาสทำอะไรบางอย่างที่สิ่งนั้นกิจกรรมนั้นไม่ดูดพลังงานแบตไม่เปลืองแบตเลยแถมคืนพลังไฟฟ้ากลับมาให้เราอีกคืนพลังชีวิตมาให้เราอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะหลุดจากสภาวะของแบตเสื่อมนะครับก็วันนี้รายการสัญญกรรมความสุขครับโอ้โหตอนนี้เหมือนเดิมครับเวลาหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับยังสนุกอยู่เลยค่ะผมพี่วีและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice